ป็นความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทนกับรักคุณรู้ชื่อมันไหมเรียวเวนซานใช่ค่ะชื่อนี้แหละค่ะที่มันเรียกกันน่ะใช่คนนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมาดูกันดีกว่ามันทำงานพวกนี้จริงๆด้วยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าพวกมันต้องการอะไรมันต้องการให้คนของคุณรีบจัดการส่งท่านทูตกับประเทศให้เร็วที่สุดอะค่ะแล้วทำไมผมต้องทำงานด้วยอะคุณไม่ทำคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมบอกคุณแล้วไงผมจะไม่ยอมให้พวกมันทำอะไรคุณแน่นอนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือถ้าคุณไม่ทำพวกมันจะแฉธุรกิจของพ่อฉันแฉธุรกิจเหรอครับคุณพ่อคุณทำธุรกิจอะไรอ่ะพ่อฉันพ่อฉันค้าอาวุธกับมันนะคะแต่จริงๆแล้วพ่อฉันเขาอยากจะเลิกอาชีพนี้แล้วนะคะแต่พวกมันไม่ยอมอ่ะพวกมันขู่ครอบครัวเราสารพัดอ่ะฉันไม่รู้จะช่วยพ่อฉันยังไงอ่ะน้อจะรู้ว่ามันไม่ได้แค่ได้แฉอ่ะใครก็ตามที่รู้เรื่องพวกมันไม่มีใครตายดีสักคนนะคุณจะเย็นก่อนนะคุณผมไม่ยอมให้พวกมันทำอะไรคุณแน่นอนผมรับปากเท่าที่ผมคิดได้ผมว่าคุณไม่ได้มาทำงานนี้เองแต่ว่าพวกมันตั้งใจให้คุณมาทำงานที่สถานทูตเพื่อให้คุณหาข้อมูลให้พวกมันแล้วมันก็ส่งคนมาตามคุณด้วยแต่ว่าฉันไม่เคยอยากทำงานให้พวกมันเลยนะคะการที่ฉันได้มาเจอคุณมันคือความหวังเดียวที่ฉันจะได้ออกจากเรื่องพวกนี้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณจริงๆนะฉันขอโทษไม่เป็นไรครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกมันทำแบบนี้มันใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือเสมอรวมถึงผู้หญิงที่อยู่ในคลิปด้วยใช่ไหมคะฉันถามได้ไหมคะตอนนี้เธออยู่ที่ไหนล่ะคะเธอตายแล้วครับ
ธอของพวกมันใช้มีดแทงพวกมันใช้มีดแทงเธอทีละแผลทีละแผลมันก็ปล่อยให้เธอตายช้าคุณช่วยฉันด้วยนะจะไม่ทำมันแบบนั้นนะคุณจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ฉันยอมหมดจะให้ฉันทำอะไรก็ได้บอกฉันมานะแต่ว่าคุณต้องช่วยฉันนะอย่าปล่อยให้ฉันตายเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะคุณฉันไม่อยากตายสัญญาของฉันนะผมจะลองไปคุยกับหัวหน้าผมดูว่าเขาพอจะทำอะไรได้บ้างกับเรื่องสถานทูตเรื่องหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากผมฝากคนดูด้วยแล้วกันเราจะต้องจับมันให้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าป่านี้มันไหวตัวหนีไปหรือยังค่ะเรื่องคดีท่านทูตเนี่ยได้ข่าวว่าท่านทูตปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเหรอค่ะแถมยังยืนยันว่าจะไม่กลับประเทศใครจะดำเนินการอะไรให้ทำที่ประเทศเราจนตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะไม่กลับประเทศทำไมถ้าอย่างนั้นคุณช่วยส่งคนของเราไปสอบสวนหน่อยแล้วกันผมไม่อยากฟังจากปากคนอื่นค่ะคุณไปทำงานต่อแล้วกันค่ะผมอยากจะรู้ว่าคุณได้รูปเดียนเหรียญซานพวกนี้มาจากไหนก็ไปสะกดรอยตามพวกมันสิครับมันไม่บังเอิญหน่อยที่สะกดรอยตามแล้วได้รูปที่เขากำลังค้าอาวุธโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่เห็นหน่วยงานอื่นรายงานเรื่องนี้มาเลยผมว่าผู้การกำลังตั้งคำถามผิดคนนะครับผู้การลองตั้งคำถามกับคนที่ผู้การไว้ใจหรือว่าหน่วยงานของผู้การดีไหมครับว่าทำไมไม่เคยได้ข้อมูลจากพวกมันมาเลยทั้งที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ไม่เคยได้ข้อมูลพวกมันมาเลยคุณเป็นคนที่ฉลาดมากนะหมวดจักรีผมยอมรับแต่คุณไม่เคยทำงานเพื่อใครเลยคุณทำงานเพื่อตัวเองดูผลงานก่อนสิคุณไม่เคยรับฟังคำสั่งจากใครคุณไม่เคยรับฟังคำสั่งจากองค์กรแต่คุณตัดสินใจด้วยตัวเองและนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ไว้ใจคุณไปสอบสวนคดีในสถานทูตเองเพราะว่ามีหลายจุดที่ผิดปกติฉันอยากให้คุณเข้าไปกับฉันได้สิเป็นความรักที่รักไม่ได้